ก่อนที่จะถึงเรื่องราวต่างๆที่จะได้ถวายความรู้ให้เป็นเรื่องเป็นราวไปขอพูดเสริมวัดในโรงพระอุโบสถหน่อยคำว่าวัดตัวนี้เขียนด้วยวัตระแปลว่าความประพฤติหรือมารยาทเช่นอย่างเสขียวัดที่แปลว่าความประพฤติควรศึกษาที่ท่านบอกว่าการนุ่งห่มก็เป็นวัดหรือธรรมเนียมที่ควรศึกษานั้นในวัดในโรงพระอุโบสถนี้ก็เป็นวัดที่ควรสำเนียกและควรศึกษาเพราะจะทำให้เกิดความงดงามขึ้นในท่ามกลางระหว่างสงฆ์นั่นก็คือการถวายความเคารพต่อกันและกันอันความเคารพนี้เช่นอย่างในโรงพระอุโบสถเรามีพระพุทธปฏิมาหรือพระพุทธรูปเราจะต้องถวายความเคารพพร้อมกับความยำเกรงความเคารพก็คือการกราบการไหว้การยำเกรงนั้นก็คือไม่ทำอะไรต่อหน้าพระพักตร์เช่นพูดคุยกันเป็นต้นหรือว่าหยอกเย้ากันเป็นต้นอันนี้ถือว่าให้ความเคารพและความยำเกรงในพระพุทธเจ้าส่วนคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเราจะต้องใคร่ศึกษาไม่ดูหมิ่นทิ้งแกรนว่ารู้ไปทำไมเรียนไปทำไมไม่เห็นได้ประโยชน์อะไรนี่พูดแบบผู้ไม่ปรารถนาความดีต่อตนเองเรียนไปทำไมปฏิบัติไปทำไมไม่เห็นจะได้อะไรขึ้นมาอย่างน้อยผมคิดว่าได้แน่จิตใจของท่านนั้นถึงแม้ว่ามือจะไหว้พระปากจะกล่าวสรรเสริญแต่อย่างน้อยก็ได้ชื่อว่าได้ไหว้ได้กราบได้สรรเสริญคุณของพระธรรมคุณของพระพุทธคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์นั้นจะต้องถวายความเคารพในธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นก็คือการตั้งตนดำรงตนไว้ในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างน้อยมีธรรมเป็นเครื่องคุ้มครองเรามีหิริโอตตัปปะความละอายชั่วกลัวบาปถึงแม้ว่าบาปนั้นจะมองไม่เห็นบุญนั้นอาจจะมองไม่เห็นแต่กล่าวโดยกิริยาการก็คือความดีใจความเสียใจบางคนปฏิบัติผิดไปแล้วก็เสียใจนั่นแหละคือบาปบางคนทำไปแล้วดีใจนั่นคือบุญแต่ต้องทำเป็นไปในทางที่ถูกไม่ใช่ไปเสียใจในเรื่องที่ไร้สาระ
เช่นอย่างเล่นการพนันเสียใจอย่างนี้ไม่ใช่อาการเสียใจที่ว่ามันจะเป็นบาปได้เงินได้ทองมาถือว่าเป็นบุญแต่ไม่นึกถึงทางถูกชอบหรือควรแต่ประการใดไม่ใช่นั่นหมายถึงการประพฤติปฏิบัติในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงวางไว้มากมายตั้ง 84,000 หัวข้อด้วยกันแต่ว่าใน 84,000 หัวข้อนั้นรวมลงอยู่ที่หัวข้อเดียวนะก็คือทำตัวไม่ประมาททำตัวไม่ประมาทอย่างไรก็คือมีสติสัมปชัญญะระลึกได้รู้ตัวอยู่เสมอในเพศภาวะของเราว่าเรามีเพศภาวะเป็นอย่างไรและอย่าละเลยหน้าที่เหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสเทศนาให้พระเจ้าสุทโธทนะพุทธมิดาฟังว่าธรรมัญจเรสุจริตังจรันติว่าบุคคลพึงประพฤติธรรมหรือถ้าพึงประพฤติธรรมให้สุจริตหรือถ้าแปลกันเอาใจความก็คือ บุคคลพึงทำหน้าที่ ของตนเองให้ถูกต้องดังนั้นทุกคนมีหน้าที่ตามแต่การเวลาที่แสดงไปก่อนบวชท่านมีหน้าที่เป็นลูกพ่อลูกแม่บวชแล้วท่านมีหน้าที่เป็นพระศึกไปแล้วท่านก็มีหน้าที่อีกอย่างหนึ่งนี่หมายถึงว่าทำให้ถูกต้องตามหน้าที่ของตนเองจึงจะได้ชื่อว่ามีความเคารพในพระธรรมส่วนความเคารพในพระสงฆ์นั้นอย่างน้อยที่ท่านนั่งอยู่เป็นจำนวน10 30 40กว่ารูปพระสงฆ์นั่งอยู่ก่อนคำว่าพระสงฆ์นั้นท่านจะได้เรียนรู้จากอาจารย์สอนวินัยแต่ในที่นี้จะพูดไว้เพื่อให้เกิดความรู้หน่อยว่าพระสงฆ์คืออะไรก็ได้แก่ภิกษุรวมกันเข้า4รูปด้วยกันชื่อว่าพระสงฆ์ที่ว่าให้มีความเคารพความยำเกรงในพระสงฆ์นั้นถึงแม้เราจะบวชนานสักเท่าไหร่แต่ว่าเมื่อมีพระสงฆ์นั่งอยู่เป็นจำนวนมากอย่างน้อยก็4-5รูปขึ้นไปเราต้องให้ความยำเกรงอย่างน้อยจะเดินเข้าไปหาที่นั่งของเราต้องขออภัยยกมือขึ้นขออภัยไม่ได้ไหว้บุคคลแต่ไหว้ขามูของพระเรียกว่าพระสงฆ์ขอโทษขอทางขออภัยไม่ใช่เดินท่ง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 ขึ้นไปจีวรละบาละศีรษะของคนพระที่นั่งอยู่อย่างนี้เป็นมารยาทที่ไม่งามนั้นพระเจ้าจึงสอนให้เคารพในพระสงฆ์ถือว่าพระสงฆ์เป็นใหญ่แม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังยกให้พระสงฆ์เป็นใหญ่ไม่ใช่พระองค์เป็นใหญ่นี่ก็เป็นเรื่องของในสถานที่ทุกๆแห่งไม่ว่าเราไปที่ไหนต้องให้ความยำเกรงต่อหมู่ของพระที่เขานั่งอยู่ก่อนขอโทษขออภัยเขายกมือไหว้แล้วไปนั่ง
นักกายก็อ่อนน้อมมีบางองค์เดินท่องไปไม่มีความยำเกรงไม่มี ความนึกกระดากใจอย่าไปถือว่าศีลเท่ากันบวชพร้อมกันไม่ได้ศีลเท่ากันนั้นก็ทั่วไปทุกคนมีศีลหมดแต่ว่าในชุมชนในชุมนุมนั้นท่านบัญญัติเอาไว้ว่ามีพระที่นั่งอยู่ตั้งแต่ 4-5 รูปขึ้นไปก็ถือว่าเป็นพระสงฆ์ถ้าเราจำเป็นจะต้องเดินผ่านไปทางนั้นก็ต้องให้ความยำเกรงต้องให้ความเคารพในฐานะท่านเป็นพระสงฆ์อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีงามในเรื่องของการศึกษาเราก็ต้องให้ความเคารพต่อการศึกษาอย่างเช้ามืดนี้ที่เจ้าพระคุณสมเด็จเจ้าวาดท่านบอกว่าสิกขาคารวตามีความเคารพในการศึกษาความเคารพในการศึกษานั้นเราศึกษาอะไรศึกษาทั้งปริยัติศึกษาทั้งภาคปฏิบัติก็คือการเรียนหนังสือและการทำตามที่หนังสือบอกนั่นก็หมายถึงว่าทุกรูปต้องเรียนหนังสือต้องขึ้นโรงเรียนเรียนหนังสือทั้งฝ่ายศึกษาอบรมและทั้งฝ่ายศึกษาเล่าเรียนเจ้าคุณสมเด็จเจ้าวาดท่านเคยบอกพระที่เป็นปฐมสำหรับปีนี้คืออันดับแรกองค์แรกที่บวชจำพรรษาสำหรับพรรษานี้ว่าท่านถึงแม้ว่าจะเคยบวชมาแล้วก็ตามแต่ต้องลงไหว้พระศึกษาอบรมภาคเช้ามืดและก็ขึ้นอบรมหรือมิฉะนั้นจะเรียนต่อก็ไปเรียนต่อชั้นที่มีอยู่นี่เรียกว่าการศึกษาสงเคราะห์เรียนรู้เรียนปฏิบัติรู้แล้วปฏิบัติไม่ได้หามีประโยชน์ไม่รู้แล้วต้องปฏิบัติได้อย่างที่ผมอธิบายบทสวดมนต์เมื่อวานนี้อติตปัจเจเวขณะสำหรับให้ปลดเปลื้องกองอาบัติที่จะต้องเป็นอาบัติเมื่ออรุณขึ้นแล้วของวันใหม่ถ้าไม่พิจารณาทั้งสามการก่อนจะใช้ก่อนจะฉันกำลังใช้กำลังฉันฉันแล้วใช้แล้วนี่สอนให้มีสติสอนให้มีศรัทธาคือต้องระลึกอยู่และต้องเชื่อที่เขาบอกว่าใช้ปัจจัยที่ไม่ได้พิจารณานั้นถ้าเป็นจีวรก็เหมือนเอาแผ่นเหล็กมาห่อหุ้มกายก็ไม่เห็นร้อนที่ไหนกับอบอุ่นดีซะด้วยนี่คิดแบบนี้ก็มีแต่คิดที่พระพุทธเจ้าวาดเสือให้งัวกลัวไม่ได้คิดแต่ว่าพระพุทธเจ้าวาดเสือให้งัวกลัวนั้นเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงไม่รู้เราก็คิดกันไปอย่างนั้นแต่ในชาดกท่านก็เขียนเอาไว้ถึงแม้ว่าของนั้นจะเป็นของพ่อของแม่แต่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตเท่ากับพระพุทธเจ้าเป็นเจ้าของนั้นจะใช้สอยปัจจัยทั้งสี่ต้องพิจารณาเสียก่อนพิจารณาทั้งความเป็นธาตุ
พิจารณาทั้งในขณะนั้นและพิจารณาเมื่อล่วงการผ่านไปแล้วต้องพิจารณาทั้งสามการได้ก็ดีเพื่อการผิดพลาดแต่ถ้าไม่พิจารณาในการใดการหนึ่งนั่นตกอยู่ในฐานะหีนะบริโภคบริโภคโดยความเป็นหนี้การบริโภคนั้นท่านจัดไว้สี่อย่างไถยบริโภคคือบริโภคโดยความเป็นขโมยหีนะบริโภคคือบริโภคโดยความเป็นหนี้ทายัชชะบริโภคบริโภคโดยความเป็นทายาทสามีบริโภคบริโภคโดยความเป็นเจ้าของในสี่อย่างนี้ทายะบริโภคนั้นมีอาการที่ให้รู้เป็นข้อสังเกตว่าพระก็ตามเนรก็ตามที่มีศีลแต่บังเอิญไปทำกรรมเป็นเหตุให้ศีลขาดก็จะขาดจากความเป็นเนรสามเณรศีลขาดที่ไหนแค่ลบหลู่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ขาดจากความเป็นสามเณรแล้วส่วนสิกขาบท10ข้อนั้นเขาให้เป็นเครื่องสังวรระวังไว้และท่านกล่าวไว้ว่าศีลเบื้องต้น5ข้อปานาถึงสุราทำลงไปแล้วศีลทั้งหมดขาดไม่เหลือทุกตัวแต่ตั้งแต่ข้อ6ถึงข้อ10ขาดแล้วทำคืนได้ด้วยการปรนนิบัติวัดถากพระภิกษุนี่ก็เรื่องของสามเณรแต่เรื่องของพระนั้นศีลยกเว้นปาราชิก4นอกนั้นไม่ขาดแต่ต้องทำคืนตั้งแต่สังฆาธิเศษ13อนิยต2นิสสคีปาจิตติ30ปาจิตติ92ปริเทศนิยะ4เสขีวัตร75นี่เรียกว่าศีลจำพวกนี้223ข้อเมื่อต้องไปแล้วบางอย่างเป็นคฤหาบัตรคือต้องอยู่กรรมประพฤติมานัสและสวดถอนอัปพานแล้วบางอย่างแสดงคืนได้ต่อหน้าเรียกว่าบุคคลหรือคณะก็ได้ไอ้4ข้อนั้นขาดแล้วขาดเลยต่อไม่ได้ตลอดชีวิตนั่นก็คือปาราชิก4ในลักษณะเช่นนี้จะเป็นพระที่ขาดจากความเป็นพระเพราะต้องอาบัติหนักคือเสพเมถุนรักทรัพย์ฆ่าสัตว์มนุษย์แล้วพูดอวดอุตริมนุษยธรรม4ข้อนี้ถ้าทำโดยขอบเขตที่พระวินัยบัญญัติไว้ขาดจากความเป็นพระทันทีต่อไม่ได้แสดงอาบัติก็ไม่ได้แล้วจะบวชใหม่ก็ไม่ได้ห้ามเด็ดขาดที่ท่านเปรียบเหมือนอย่างกับว่ามนุษย์คอขาดมนุษย์คอขาดเหมือนอย่างกับว่าใบไม้เหลืองที่หล่นจากขั้วหรือเหมือนอย่างแผ่นศิลาที่แตกแล้วยากแก่การประสานหรือเหมือนตาลยอดด้วนไม่มีวันเจริญต่อไปอันเปรียบเทียบไว้ในปาราชิก4เช่นฆ่าเช่นเสพเมถุนคือไปมีเมียมีลูกไม่ไ
ในขณะเป็นพระนั่นก็เหมือนอย่างกับบุรุษคอขาดต่อจากนั้นการรักทรัพย์ตั้งแต่ข้ามาศพขึ้นไปที่เปรียบเทียบเป็นเงินตราของประเทศไทยคือ1บาทเรามีค่าตัวไม่ถึงบาทถ้าครบบาทก็คือขาดจากความเป็นพระแต่ถ้ารับสั่งสมวันนี้รับ25สตางค์พรุ่งนี้รับ50สตางค์มะรืนนี้รับอีก25สตางค์มีเจตนาต้องการจะรวมอย่างนี้ก็เรียกว่าใบไม้ร่วงใบไม้หล่นขาดจากต้นไม้ชั้นใดพระที่มีพฤติกรรมอย่างนี้ก็ขาดจากความเป็นพระฉันนั้นส่วนในเรื่องของการฆ่าสัตว์ท่านบอกน้อยที่สุดแม้แต่มนุษย์ที่อยู่ในครรภ์เช่นอย่างให้ยาร้อนสำหรับให้เขาแท้งลูกอย่างนี้ก็เป็นอาบัติเหมือนศิลาที่แตกแล้วยากแก่การที่จะรักษาประสานให้ดีอย่างเดิมได้และในเรื่องของการพูดปากนั้นประกอบกับเจตนาตั้งใจจะพูดให้เขารู้ว่าเราเป็นพระอริยะ พระพุทธเจ้าท่านทรงห้ามไม่ให้อวดเขารู้เองโดยความประพฤติไม่ต้องไปประกาศว่าผมได้อริยมรรคอริยผลเป็นพระขีณาสพสิ้นกิเลสอาสวะถ้าคนเขาเชื่อโดยสนิทใจเชื่อโดยปราศจากความสงสัยจะเป็นเชื่อเพราะขาดปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาอะไรก็ตามนั่นก็เรียกว่าเป็นตาลยอดด้วนอย่างที่ท่านได้ฟังการบอกอนุศาสตร์จากพระอุปัชฌาย์ของท่านเพราะนั้นความเป็นพระถ้าหากว่าศีลขาดคือต้องปราชิกทั้งสี่อย่างนี้เขาเรียกกันว่าไถยบริโภคคือเป็นขโมยรักของเขากินอันนี้นอกจากอาบัติ4ตัวนั้นตั้งแต่สังฆาทิเศษเรื่อยมาเรามีอาบัติอยู่เสมออย่างนี้เขาเรียกกันว่าอินะบริโภคเมื่อใช้สอยปัจจัยไม่พิจารณาก็เรียกว่าใช้สอยแบบเป็นหนี้กู้หนี้ยืมสินเขามาใช้ก็เป็นดินพอกหางหมูเรื่อยไปเป็นบาปหนักยิ่งขึ้นไปอีกเพราะอย่างน้อยก็อยู่ให้เขากราบไหว้อย่างน้อยก็อยู่ให้เขาได้ถวายปัจจัย4กลายเป็นโกหัญญะมนุษย์หลอกลวงแล้วกรรมนั้นอาจจะตามทันไปเกิดทุกภพทุกชาติก็อาจจะถูกหลอกลวงเพราะนั้นไถยบริโภคบริโภคโดยความเป็นนิเอโดยความเป็นโจมอินะบริโภคโดยความเป็นนี่สองอย่างนี้ไม่ควรทำประการที่3นั้นไทเอทายัชชะบริโภคโดยความเป็นลูกหรือเป็นผู้รับมรดกว่าเรามีศีลจะใช้สอยปัจจัยก็พิจารณาทุกขณะหรือว่าการใดการหนึ่งไม่ได้ทำก่อนใช้ไม่ได้ทำกำลังใช้แต่ทำตอนใช้แล้วก่อนอรุณขึ้นของวันใหม่อย่างนี้เรียกว่าพระมีศีลแต่ว่าลืมพิจารณาไปพิจารณายามสุดท้าย
ถือว่าทายัชชะบริโภคใช้สอยปัจจัยโดยความเป็นทายาทสามีบริโภคนั่นหมายถึงเป็นพระอริยะตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปถึงอรหัตตมรรคอรหัตตผลเพราะท่านนี้เหล่านี้มีสติสัมปชัญญะท่านต้องพิจารณาอยู่เสมอนั่นการศึกษาการความเคารพในการศึกษาเล่าเรียนเราจะต้องสนใจทั้งศึกษาเล่าเรียนศึกษาอบรมทั้งศึกษาเล่าเรียนแล้วเรียนรู้แล้วต้องนำไปประพฤติปฏิบัติไม่ได้ทิ้งไว้ตรงที่นั่งตรงที่อยู่ต้องนำไปศึกษานำไปประพฤติปฏิบัติไหนๆก็ได้ยอมตนบวชมาแล้วก็ควรทำให้เต็มที่ในการที่เราเสียเวลามาบวชต้องทิ้งของรักบางสิ่งบางอย่างออกไปเช่นเกศาผมบนศีรษะเรารักสงวนเมื่อยามเป็นฆราวาสแต่เมื่อมาบวชต้องทำตามจารีตประเพณีก็คือการปลงผมอย่างน้อยก็นึกถึงอย่างนี้ทำเพื่อตัวทำเพื่อพ่อแม่ทำเพื่อพระศาสนาหากว่าเราไม่ทำเพื่อตัวปล่อยเลยตามเลยเป็นลักษณะขโมยเขากินเป็นลักษณะผู้นี่ยืมสินเขากินเป็นลักษณะที่เป็นลูกไม่รักดีเป็นลักษณะที่ลูกไม่รักดีก็คือและเป็นลักษณะที่จะเป็นเจ้าของบริษัทเจ้าของทายาทไม่ได้แม้แต่น้อยปฏิสันถาคารวตาความเคารพในการต้อนรับการต้อนรับนั้นมีปัจจุคมนะคือยืนรับหมายถึงว่าเราเดินอย่างนี้บางทีเรารู้ว่าพระเถระผู้มีพรรษาอายุการแก่กว่าเราแต่เราเดินแซงหน้าอย่างนี้ไม่มีคารวตาไม่มีคารวธรรมจะว่าผมไม่รู้จักว่าท่านเป็นพระเถระหรือเปล่าอะไรทำนองนี้การเดินแซงหน้าการเดินเบียดเสียดการเดินตามหลังกันการเดินนำหน้าอะไรมันเป็นกิริยาที่เรียกว่าเสขียวัดวัดที่ควรจะศึกษาให้เกิดความงดงามถ้าหากว่าเราไม่รู้จักแล้วเราเดินแซงท่านเดินนำหน้าท่านเดินเบียดเสียดท่านแย่งเข้าแย่งออกอะไรจำพวกนี้อย่างนี้ไม่มีปฏิสันถารคือไม่ให้การต้อนรับไม่ให้การต้อนรับไม่มีการปฏิสันถารคือไม่มีความเคารพในการต้อนรับดังนั้นบางทีเห็นพระเถระมาจะใกล้เราหรืออยู่ข้างหน้าจะสวนมาเราจะต้องหยุดให้ท่านเดินไปก่อนนี่บางทีที่ทำเพราะเรายังไม่รู้ก็เลยเดินแซงท่านเดินเบียดเสียดท่านเดินไม่เห็นท่านเดินชนท่านอะไรทำนองนี้เพราะฉะนั้นโอคิตจักขุในเสขียวัตรนั้นท่านบอกไว้เดินทอดสายตาก็ต้องมองเห็นข้างหน้าอย่างน้อยก็ชั่วแอกหนึ่งแอกหนึ่งก็ประมาณ2เมตรอย่างน้อยจะต้องดูไปข้างหน้า2เมตรราวนี้เป็นต้นฉะนั้นในเรื่องของการเคารพในการต้อนรับเมื่อมีพระผู้ใหญ่มาทีหลังเรานั่งอยู่ก่อน
ก็ต้องยกลุกขึ้นต้อนรับท่านจะพนมมือหรือไขว้มือไว้ก็ตามแต่ถ้าหากว่าพระที่นั่งอยู่ก่อนมีอาวุโสมากกว่ามียศมากกว่าพระที่มาทีหลังมีอาวุโสน้อยกว่ามียศน้อยกว่าอย่างนี้ไม่ต้องรบขึ้นเพราะบางที่บางแห่งผมเห็นบางทีลุกขึ้นทุกคนทุกองค์เมื่อมีใครมามันจะต้องดูว่าที่นั่งอยู่กับเรานั้นใหญ่กว่าคนที่มาทีหลังหรือไม่ถ้าใหญ่กว่าคนที่มาทีหลังไม่ต้องลุกขึ้นอย่างการฟังธรรมเหมือนกันเรากำลังฟังธรรมอยู่ไม่ต้องลุกรับแต่ประการใดไม่ว่าใครทางนั้นนี่เรียกว่าเรามีความเคารพในพระธรรมแต่ว่าบางทีบางแห่งเวลาแสดงธรรมอยู่เห็นผู้หลักผู้ใหญ่มาลุกกันพึบพับพึบพับอย่างนี้ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นธรรมนั้นย่อมเป็นใหญ่กว่าใครทั้งหมดเราแสดงธรรมก็เหมือนกับว่าเป็นธรรมะผู้ที่มานั้นจะต้องเคารพไม่ใช่ว่าเรานั่งฟังแล้วต้องไปเคารพโดยปฏิสันถานดังนั้นในเรื่องนี้ก็ขอฝากถวายไว้ถ้าจะว่ากันโดยละเอียดก็เรื่องราวมากวันนี้ทดลองเวลาอีกก็ขอบรรยายถวายไว้เป็นแนวปฏิบัติเพียงแค่นี้